นาโต้รุกคืบล้อมรัสเซียเข้ามาเรื่อยๆเมื่อล่าสุดตุรกีตัดสินใจถอนการคัดค้านยอมให้ฟินแลนด์และสวีเดนเข้าร่วมเป็นสมาชิกหลังผู้นำทั้ง3ชาติเจรจาร่วมกับเลขาธิการนาโต้ยาวนานกว่า4ชั่วโมงจนได้ข้อสรุปเมื่อวันที่28มิถุนายน2565ซึ่งก่อนหน้านี้ตุรกีได้คัดค้านการเข้าเป็นสมาชิกพร้อมยื่นข้อเรียกร้องให้ทั้ง2ชาติยุติสนับสนุนกลุ่มนักรบเคิร์ดในแต่ละประเทศโดยเฉพาะสวีเดนที่ตุรกีมีความกังวลร้ายแรงเกี่ยวกับการให้แหล่งกบดานแก่พวกนักรบจากพรรคแรงงานเคอร์ดิสถานที่สู้กันมาตั้งแต่ปี2527ขณะที่ทางสวีเดนได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนอกจากนี้ยังขอให้ทั้ง2ชาติยกเลิกคำสั่งยุติการขายอาวุธบางอย่างให้แก่ตุรกีด้วยด้านเยนส์สโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้เปิดเผยเงื่อนไขของข้อตกลงว่าสวีเดนสัญญาจะเข้มงวดในคำขอส่งตัวผู้ต้องสงสัยนักรบในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนมายังตุรกีและปรับแก้กฎหมายของทั้งสองชาติในการจัดการกับนักรบกลุ่มนี้อย่างหนักหน่วงขึ้นนอกจากนี้ยังจะยกเลิกข้อจำกัดต่างๆในการขายอาวุธให้แก่ตุรกีด้วยขณะที่ซาลีนินิสตอประธานาธิบดีฟินแลนด์เปิดเผยว่าก้าวย่างสำหรับการรับทั้งสองประเทศเข้าเป็นสมาชิกนาโต้จะมีการตกลงกันในสัปดาห์นี้ส่วนเรเจป ตอยยิปแอร์โดอันประธานาธิบดีตุรกียืนยันข้อตกลงที่เห็นพ้องหมายความว่าจะมีความร่วมมือเต็มพิกัดในการต่อสู้กับพรรคแรงงานเคอร์ดิสถานและเครือข่ายโดยสวีเดนและฟินแลนด์แสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับตุรกีในการต่อสู้กับการก่อการร้ายทุกรูปแบบทั้งนี้ฟินแลนด์และสวีเดนวางตัวเป็นกลางมาอย่างช้านานแต่ทว่าหลังรัสเซียเข้าบุกรุกยูเครนก็ทำให้ต้องแสวงหาความคุ้มกันจากชาติตะวันตกโดยทั้งสองชาติจะกลายเป็นผู้ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการซึ่งจากนั้นต้องรอให้รัฐสภา30ชาติสมาชิกให้สัตยาบันรับรองการตัดสินใจของผู้นำประเทศและคาดว่าอาจใช้เวลายาวนานประมาณ1ปีทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นการปลดล็อกความเป็นปึกแผ่นของพันธมิตรนาโต้และจะช่วยให้ตะวันตกถือไพ่ทางการทหารเหนือกว่ารัสเซียอย่างไรก็ตามวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียเคยออกมายืนยันว่าไม่มีปัญหาหากทั้งสองชาติจะเข้าร่วมเพราะไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อประเทศแต่หากทั้งสองชาติยอมให้นาโต้ขยายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารเข้ามาในดินแดนแล้วรัสเซียก็จะต้องดำเนินการตอบโต้อย่างแน่นอนขณะที่พันธมิตรนาโต้ทั้ง30ชาติประชุมที่กรุงมาดริดประเทศสเปนเพื่อหารือร่วมกันในประเด็นรัสเซียซึ่งสหรัฐอเมริกามองว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงโดยนาโต้เตรียมยกระดับกำลังทหารในชาติที่มีพรมแดนติดต่อกับรัสเซียให้เป็นกองพลน้อยมีกำลังพลตั้งแต่ 3,000 ถึง 5,000 นายนั่นจะทำให้กำลังพลที่อยู่ในภาวะเตรียมพร้อมระดับสูงในลักษณะกองกลางนำไปใช้ในกรณีฉุกเฉินจากเดิม 40,000 นายเพิ่มขึ้นถึงราว 300,000 นายนอกจากนี้ยังจะเคลื่อนย้ายอาวุธหนักอาทิระบบป้องกันภัยทางอากาศไปใกล้แนวหน้ามากขึ้นและจะมีการกำหนดกองฐานเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อคุ้มครองสมาชิกที่อยู่ในจุดล่อแหลมโดยคาดว่าระบบใหม่นี้จะเข้าที่เข้าทางในปี2566รวมไปถึงการยกระดับความสามารถในการตอบโต้ในระยะเวลาอันสั้นทั้งภาคพื้นดินทะเลอากาศและไซเบอร์ภายหลังได้รับแจ้งเหตุซึ่งนี่ถือเป็นการยกเครื่องการป้องกันและป้องปรามร่วมครั้งใหญ่ที่สุดของนาโต้นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็น